รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปทีละเส้นอย่างนี้เหรอไม่ก็มันใหญ่ไงเราอยากให้มันแผ่ออกมาไม่ใช่เหรอยำแตงกวาแล้วก็มีไข่ต้มคนละฟองเชงแย่เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมทุกวันศุกร์เลยนะครับ13:30 ทางวอกไฟช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาเท็ดดี้เนี่ยเรา3คนจะแบ่งกันทํา2เมนูค่ะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทําเมนูนึงนานาเท็ดดี้ทํา1เมนูแต่รับรองความอร่อยทั้ง2เมนูใช่แล้วล่ะครับแม่ที่สําคัญนะมาจากวัตถุดิบเดียวกันใช่ลุ้นกันทุกสัปดาห์เลยว่าโอ้เปิดขึ้นมาจะเป็นอะไรนะฮะฮึบอ๋อยังไม่ได้นับยา1 2 3ฮึบโอ้แตงกวาเอาไว้วางข้างจานไม่ใช่หรอแล้วก็เขี่ยทิ้งซื้อข้าวมันไก่ทีไรก็ใส่มานิดนึงแล้วเราก็เขี่ยทิ้งวันนี้กลายมาเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารเราจะทำอะไรต้องขอเวลาคิดแป๊บนะกินแนมยังรู้สึกว่าน้อยไปเลยความจริงหน้านี้อ่ะผักผลไม้ต้องสวยนะหน้าฝนนะเนาะทำไมถึงกระจิตรีดอย่างเงี้ยจบเป็นแตงกวาเหี่ยวแล้วด้วยอาจารย์นิสักเอามาทำอะไรหรออาจารย์อาจารย์อาจารย์ตัวตัวอาจารย์ออกอาจารย์นิทำยำแตงกวามันใกล้มากเลยนะแตงกวาเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ายำแตงกวาที่บ้านเราจะมีสูตรยำแตงกวาคุณย่าเนี่ยจะต้องใส่หอมแดงซอยแล้วก็ยำออกรสหวานๆหน่อยที่สำคัญต้องมีกุ้งแห้งตำ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 มีไหมฮะกุ้งแห้งมีไหมมีไหมเขามีกุ้งแห้งตำป่ะไอ้เออแล้วยะลาเอาอะไรมาฮะโอ้ยอ่ะมาเราละเราที่เราอ่ะคุณเห็นแตงกวาแบบนี้คุณคิดว่าต้องเป็นแบบเอาไปทำอะไรคุณเจออะไรในเมนูบ้างถ้ามีแตงกวากินแหนมอ่ะเล็กขนาดนี้ตีนแหนมอาจจะแบบอ่ะแหนมลาบแหนมส้มตำใหญ่หน่อยได้ลูกใหญ่หน่อยคุณคิดว่าแบบเมนูไหนบ้างแตงกวาผัดไข่นั่นมาละหรือเปล่าแตงกวาผัดไข่มีเหรอมีโอ้เชงแย่เลยวันนี้เราจะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าเปรี้ยวหวานอะไรนะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเหรอครับใช่อ๋อปกติเปรี้ยวหวานก็ใส่แตงกวาอยู่แล้วนะใช่คุณย่าก็ชอบเหมือนกันอันนี้เรามาวัดกันดีกว่าว่าเฮ้ยคุณย่ากินยำแตงกวาก่อนแล้วมาต่อเส้นใหญ่กรอบแล้วนะเปรี้ยวหวานอุ๊ยเปรี้ยวหวานไม่ธรรมดาด้วยคุณทำเป็นราดหน้าใช่เราเอาเส้นใหญ่มาทอดให้กรอบก่อนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเป็นตำรับที่ดูเหมือนง่ายๆแต่มีความหมายกับครอบครัวเรามากเพราะคุณแม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะชอบทำตำรับนี้รับประทานเองแล้วเราก็ไปแย่งคุณแม่รับประทานแล้วเราก็รู้ว่านี่คือตำรับที่รับประทานเมื่อไรปุ๊บคิดถึงคุณแม่ทันทีเลยกับข้าวของคนโบราณนะเขาทำง่ายๆนะคุณผู้ชมยำแตงกวาแล้วก็มีไข่ต้มคนละฟองแค่นี้เขาก็เลี้ยงลูกเต้าได้จนกระทั่งเติบโตแล้วแตงกวาตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมีที่อยู่หลังบ้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำคุณผู้ชมนะปลูกไว้สักเถาสองเถาให้เกาะเรื่อยๆแป๊บเดียวเราก็ได้รับประทานแล้วแตงกวาออร์แกนิกไม่มียาฆ่าแมลงปุ๋ยก็ไม่มีความจำเป็นถ้าดินของเราเป็นดินถุงๆที่ซื้อมาแล้วก็หมั่นรดน้ำค่อยๆไปพรวนดินบ่อยๆระวังอย่าให้มีหนอนมีแมลงหรือมีเพลี้ยมาเกาะเอาไข่เป็ดเปลือกมานะเสียบไม้วางไว้แค่นี้ก็เป็นการดูแลพืชสวนครัวของเราแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมที่เมนูเรามีอดีตมีสตอรี่เทลลิ่งลูกเต้าทำอะไรกินใครทราบบ้างเส้นใหญ่กรอบราดหน้าเปรี้ยวหวานเส้นใหญ่กรอบราดหน้าเปรี้ยวหวานอุ๊ยคิดได้ไงอ่ะดูดีนะราดหน้าเปรี้ยวหวานอื้อไม่น่าเชื่อเลยพัฒนาเอาสูตรของเราดีกว่าคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการทำน้ำปรุงยำแบบที่คุณแม่ทำโอ้มันง่ายจนเราตกใจนะคุณผู้ชมเมนูของเราคือยำแตงกวาโบราณแต่ให้เกือบลืมบอกคุณผู้ชมไม่อยากใช้คำว่าโบราณเลยอ่ะยำแตงกวาแอนทีค
แบบแอนทีคคุณผู้ชมน้ำตาลทรายขาวกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็ยั้งมือหน่อยนะเพราะกุ้งแห้งมันก็เค็มแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยเห็นคุณแม่ทำนะก็ทำข้อประถามทำไมต้องคนนานต้องคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายนะลูกนะเราก็มาคนกันต่อจนกระทั่งน้ำตาลละลายก็จริงๆนะคุณผู้ชมถ้าน้ำตาลมันไม่ละลายเวลารับประทานเสร็จแล้วมันจะแบบสากๆของน้ำตาลทรายติดอยู่บนชิ้นแตงกวาไม่โอเคมันก็ไม่ใช่ว่าจะละลายง่ายได้นะคุณผู้ชมนะคนสักพักหนึ่งเราจะใส่เส้นใหญ่ของเราลงไปที่ทำใช่ไหมเริ่มเลยใช่ไหมครับได้เลยเมนูของเราเนี่ยจะทำเส้นใหญ่กรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปทีละเส้นอย่างนี้เหรอไม่ก็มันใหญ่ไงเราอยากให้มันแผ่ออกมาไม่ใช่หรอที่เราต้องการให้เขาแบบกรอบก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือแผ่ออกมาแบบนี้เขาจะกระเด็นไหมครับนิดหน่อยนะคะอดทนค่ะจะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะพยายามคลี่เขาออกมาแบบนี้ก่อนเขาจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนๆมากเขาก็จะได้กรอบเยอะๆพอเป็นก้อนๆก็จะเหนียวไม่กรอบแบบว่าง่ายๆเนาะใช่ใส่ลงไปก่อนนี่ก็วิธีง่ายๆเราต้องตลบเขาเรียกว่าใส่ให้เขาก่อนใส่ให้เขาก่อนให้เขาพองขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเขาทีเดียวเราต้องการให้เขาเกาะกันต้องการให้เขาเกาะกันเพราะเดี๋ยวเขากรอบเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาหั่นหั่นก็ได้ไม่หั่นก็ได้บางที่เขาก็จะทอดจนกรอบไปนะเราก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบค่ะหรือบางคนก็จะเอากรอบทั้งแพรเลยก็ได้เช่นกันนี่เหมือนเราทอดไข่ดาวอ่ะจริงเหรอไข่ดาวอ่ะเราว่าเมนูเขาเสร็จก่อนเราแน่เลยวันนี้เอาบอกอาจารย์ทำหมูสเต๊ะเพิ่มนะเผื่อกินคู่โอ้โหแม่เขาเรียกว่าน่ากินมากๆนะครับกรอบแบบนี้นำขึ้นพักเสด็จน้ำมันจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานกันค่ะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะจากนั้นขอตะหลิวก่อนครับขอโทษค่ะขอโทษค่ะยังไม่ทอดเลยผมจะกินแล้วนะเออจะทำยังไงต้องยืนรอเขาหรอช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่สะโพกไก่ลอกกระดูกลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะนำสะโพกไก่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบส่วนผสมไข่ตักขึ้นแล้วลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันทาเนยลงบนขนมปังเบอร์เกอร์นำลงจี่บนกระทะจนสุกเหลืองจากนั้นบีบมายองเนสวางฟิลเล่ไอเบิร์กมะเขือเทศหั่นแว่นตามด้วยไก่กรอบปิดทับด้วยขนมปังเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีโอ้โหกลิ่นน้ำปลาขึ้นมาหอมๆเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่ามะนาวน้ำปลาน้ำตาลคนนานๆกลิ่นมันขึ้นมากเลยเนี่ยไม่เคยรู้เลยเนี่ยดูสิกลิ่นตายตายเป็นน้ำปรุงยำธรรมชาติที่ง่ายที่สุดละไม่ต้องไปซื้อเลยน้ำยำเป็นซองน้ำสลัดเป็นขวดนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มใส่แจ๋วแหววแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือตำรับนี้เมื่อทำเสร็จจะต้องรีบรับประทานคุณผู้ชมต้องนึกภาพนะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยอันนี้เค็มหวานและเปรี้ยวส่วนแตงกวานั้นมีเนื้อที่เปราะบางกรอบแล้วอุดมไปด้วยน้ำแล้วก็มีความหวานตามธรรมชาติแล้วก็จืดสนิทเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณผู้ชมคลุกเคล้านานๆความเข้มข้นที่มีมากกว่ามันจะดึงน้ำออกเพราะฉะนั้นเราจะเกิดอาการที่เรียกว่ายำมันเซ็งแล้วแตงกวาของเราก็จะหมดความกรอบมันก็จะนิ่มๆๆๆเหมือนตายนึ่งเวลารับประทานเสร็จแล้วมันก็จะไม่อร่อย
พราะฉะนั้นยำแตงกวาเป็นยำที่ต้องยำเสร็จปุ๊บรับประทานทันทีนะครับอ่ะจานที่ใส่เสิร์ฟใช่แล้วจะเสิร์ฟแล้วข้ายังไม่ลงมือทำเลยเหรอใช่อ๋อตายคุณพระแล้วจะให้ท่านทำยังไงต้องยืนรอเขาหรอเมนูเขากว่าจะทอดเส้นกว่าจะกรอบโอ้ยหัวงอกแก่ตายพอดีกว่าจะได้กินเมื่อกี้ยังชมเออชอบชมนะว่าเขาครีเอทแม่ตาเก๋อ่ะจานสวยแล้วก็มีใบตองเจียนกลมอ่าน้ำปรุงยำของเราเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมพี่พยายามทำแบบถ่วงเวลาเราต้องค่อยๆคนนะคะคุณผู้ชมคะประณีตอะค่ะยังไม่ทอดเลยผมจะกินแล้วนะเอาละครับเส้นใหญ่ของเรากรอบอย่างนี้นะฮะพักบนตะแกรงไว้จนเขาเสด็จน้ำมันละกันนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานกันนะครับอ่ะขั้นตอนการทำยังไงบ้างฮะผัดเปรี้ยวหวานของเราจะมีกลิ่นอายของตะวันตกเฮ้ยจริงๆเราใช้เนยอ๋อแต่มันเข้ากันนะพูดตรงๆมากมันจะแบบหอมนวลๆนะครับแล้วเข้ากันดีมากกับรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆเยอะหน่อยอย่าตกใจเริ่มต้นนะฮะด้วยเนยสดแนะนำว่าถ้าเป็นชนิดเค็มนี่แจ่มเลยมันจะกลมกล่อมมากๆจากนั้นเนี่ยนะคะจากนั้นขอตะหลิวก่อนครับขอโทษค่ะใส่กระเทียมนะคะลงไปพักกระเทียมสับละเอียดนะครับเนยกับกระเทียมแค่นี้ก็พอแล้วไหมจากนั้นใส่กุ้งลงไปโอ้ปลาหมึกเป็นทะเลอ่ะแตงกวาอยู่ไหนวิ่งของอาจารย์นิสักแล้วกันอ๋อโอเคอ่ะเราให้เขาแบบว่าสะดุ้งนิดนึงใช่ค่ะผักเผือกมีอะไรบ้างครับเนี่ยผักของเราวันนี้มีหอมใหญ่สับปะรดแตงกวาพริก3สีแล้วก็มะเขือเทศผักใส่สุดท้ายเดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนมาย้ายข้างไปหมูสเต๊กอาจารย์ดีกว่าเขาทำหมูเต๊ะจริงเหรอ ไม่ใช่น้ำจิ้มหมูเต๊ะไม่ใช่อย่ามาพูดแบบนี้โกรธนะเออตีปากเลยใครพูดTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเสร็จแล้วคุณผู้ชมมาดูใส่แตงลงไปแตงกวานี่ก็ต้องบอกนะบางคนไปซอยฝอยบางคนมีเวลาก็สับแบบส้มตำมะละกออะไรแบบนี้นะคุณผู้ชม
แต่เนี่ยคุณแม่เราทำเราใส่แตงแบบนี้ไส้ก็ไม่เอาออกนะถ้าได้แตงกวาอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะพอคลุกเคล้าเสร็จอย่าลืมต้องรีบใส่หอมแดงลงไปก่อนหอมแดงเนี่ยพอโดนน้ำยำลงไปจะสีมันจะออกแดงๆสวยเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะตำรับนี้อร่อยต้นทุนก็ไม่แพงพริกขี้หนูนี่ไม่ใช่น้ำจิ้มหมูเต๊ะไม่ใช่อย่ามาพูดแบบนี้โกรธนะโอ๊ยอะไรการของของแม่ฉันทำไม่ใช่น้ำจิ้มหมูเต๊ะอย่าเออตีปากเลยใครพูดนี่ไม่ใช่อาจารย์น้ำจิ้มหมูเต๊ะนี่ยากระเด็นโดนเสื้อเสื้อขอโทษจริงๆผมก็อยากใช้ตะหลิวแต่รู้สึกมันสูงกว่าเอวมากเลยเออคุณยังสูงอ่ะแล้วเราจะผัดยังไงถ้าเป็นเราอ่ะจะดุ้งนิดนึงแล้วฮะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตปรุงรสเลยผัดเปรี้ยวหวานบ้านเราเนี่ยเราจะใช้ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเป็นเบสซอสพริกซอสมะเขือเทศก็ตักกะเอาเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งเทดดี้เอ้ยนะครับจากนั้นเนี่ยนะคะพริกไทยป่นเผ็ดร้อนนะฮะน้ำตาลทรายแม่คุณใส่แบบเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ไม่ดูจังหวะเลยอ่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอ้แค่นี้ก็อร่อยแล้วน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเปรี้ยวจากตรงนี้เนาะใช่เปรี้ยวเพิ่มจากตรงนี้ผัดเปรี้ยวหวานมีใครเปรี้ยวจากมะนาวไหมครับไม่ได้สิไม่ได้นะฮะแม่อันนี้คือเคล็ดลับนะบางคนไม่ใส่ไม่รู้นะน้ำขามเปียกเนี่ยจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปเนื้อสัตว์เราสุกแล้วแตงกวาค่ะโจทย์ของเราแตงกวาแล้วใส่หอมใหญ่ผัดเปรี้ยวหวานของเราอะหอมใหญ่จะใส่ลงไปแล้วกรอบๆหน่อยนะไม่ได้ใส่ในผัดตอนแรกไม่ได้ลืมเนาะไม่ได้เอ้พริกฝรั่ง3สีมะเขือเทศโอ้สีสันน่ากินมากครับและสับปะรดจากนั้นด้วยคำที่เราทำราดหน้าน้ำเขาก็จะเยอะหน่อยอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะอ่ะขออนุญาตโอ้สีสันน่ากินมากครับแต่ว่าน้ำราดหน้าส่วนมากจะข้นๆใช่เลยเพราะฉะนั้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดหนึ่งข้นจะเป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแต่หลังจากเติมเสร็จแล้วคุณต้องรอจนกระทั่งส่วนผสมของคุณเดือดอีกครั้งนึงนะครับเพื่อมั่นใจว่าแป้งสุกนะโอ้น่ากินมากเลยอ่ะใครจะไปคิดว่าเปรี้ยวหวานมาเป็นราดหน้าเนาะเก่งเนาะคนคิดอ่ะเต้าเจี้ยวสักเม็ดไม่มีอ่ะเอ๊ะลืมอันนี้ผัดเปรี้ยวหวานไงโอเคคนแล้วนะครับโอเคแบบนี้แล้วนะคะเราปิดไฟแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วก็มีกุ้งแห้งอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะคะที่ต้องนั่งรถเนี่ยขับรถไปนะคะตื่นตีสี่ขับรถไประยองแล้วก็ไปซื้อกุ้งแห้งเจ้าประจำนะคะเขาเค็มน้อยเสร็จแล้วเอากลับมานะคุณผู้ชมเราจะต้องเอามาล้างน้ำร้อนมาเขี่ยในตะแกรงเสร็จแล้วก็อบไฟไม่เกิน50ในตู้อบที่มีลมเป่านะคะประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นถึงเวลาก็เอามาปั่นจนกระทั่งฟูหรือโคลกนะคะคุณผู้ชมดูนี่ดูลักษณะของกุ้งแห้งขอโทษนะคะไม่ได้ทำเล่นๆนะคะนี่ครกต้องวนทางเดียวกันนะคะวนทางขวาเพื่อให้อาหารจานนี้เต็มไปด้วยมงคลนะคะคุณผู้ชมคะนี่โอ้ตายน่ากินอ่ะคุกข้าวสวยไข่ต้ม1ฟองเพอร์เฟคค่ะคุณผู้ชมคะค่ะคุณผู้ชมน่าทานมากนี่นะคุณผู้ชมนะน้ำปรุงยำเยอะๆนะข้าวสวยเตรียมมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้มันดูแพงให้ได้เพราะว่ามีคนมาดูถูกดูแคลนว่าท่านยำทำอะไรนะทำน้ำจิ้มหมูเต๊ะอันนี้เป็นอะไรที่เสลงใจมากค่าได้เด้งค่าเลยนะคะเนี่ยเวลาท่านทำแล้วฉันเห็นคุณแม่ฉันทำอย่างเนี้ยเห็นจานนี้เนาะคิดถึงกับข้าวของแม่กินสิค่ะคุณผู้ชมอ
โอ้โหดูเส้นสิครับแม่แม่แม่คือจะได้แบ่งได้รู้ว่า1พอร์ชั่นน่ะประมาณนี้ส่งให้ผมดีๆสิอ่ะแอคชั่น1 2 3ไม่เป็นไรหรอกโอเคเส้นใหญ่ทอดกรอบครับแหมกรอบจริงเรื่องแค่นี้ต้องมองค้อนกันด้วยไปทอดใหม่เวลาเดี๋ยวเอาเส้นใหม่มาแล้วมองมากาวค่ะเราก็จะใส่น้ำยังเรียกว่าน้ำอยู่นะเปรี้ยวหวานของเราลงไปพยายามตับแตงกวาให้อยู่เพราะโจทย์คือแตงกวานะครับคุณเนี่ยนะวันนี้ผมแค่ทำเส้นใหญ่แตกแค่นี้เหรอตอนกินคุณก็ต้องทำมันแตกอยู่แล้วป่ะย้ายข้างไปหมูสเต็กอาจารย์ดีกว่าเขาทำหมูเต๊ะจริงเหรอนั่นแหละแม่น่ากินมากๆเลยครับเรียบร้อยแล้วค่ะกับเส้นใหญ่กรอบราดหน้าเปรี้ยวหวานเรียกได้ว่าจานนี้เข้าไปรับรองอิ่มครับผมแต่ว่าก็ต้องเหลือท้องนิดนึงนะครับเพราะอาจารย์เขาก็เมนูอร่อยเหมือนกันยำแตงกวาถูกไหมครับคุณผู้ชมต้องเลือกเอานะครับชอบแบบไหนทำรับประทานแบบนั้นคนในบ้านจำนวนมากชอบแบบไหนทำแบบนั้นเราจะได้มีความสุขกันในครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกับคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเส้นชอบแบบเส้นแบนเส้นกลมแต่เป็นเส้นยาวจะเหมือนขนมจีนไหมนะก็คงน่าอร่อยนะเข้ากันดีแหละครับเอาคุณตอนแรกคุณดูฉีกคุณกรอบกรอบเลยใช่กรอบแบบนี้เลยนี่แหละครับเหมือนเอาพาสต้าที่ยังไม่ต้มเมื่อกี้มาเลยเราเล่นเราเล่น